ต้องหิ้วหม้อใบหนึ่งตะกร้าใบขึ้น2แถวเห็นบางคนเขาแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆแล้วเขาก็มองเราว่าเราเนี่ยเหมือนกับแบบโลโซไปแล้วบน2แถวคิดอย่างเดียวว่าวันนึงต้องเป็นของเราเราต้องทำให้ได้คิดอยู่ดีทุกวันที่ควงหมูเนี่ยเราจะทำเนี่ยทำวันนี้แล้วถึงจะขายพรุ่งนี้น้ำที่เราตุ๋นวันเนี้ยมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อหมูจะเห็นได้ว่าหมูของเราเนี่ยฉ่ำไปด้วยน้ำกระดูกที่เป็นที่ควงอ่อนนะฮะกินได้ทั้งชิ้นเลยมีรสมีเงินมีสมบัติให้ลูกส่งให้ลูกเรียนจบได้อย่างสบายๆงั้นเดี๋ยวพี่ก้อยจะไม่ทำยูทูบแล้วขอสูตรขายหมูอบดีกว่าสวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดดี้เกิลนะคะวันนี้โอ้โหแดดออกเลยค่ะฝนตกมาหลายวันแล้วน้ำท่วมลุยเดือบเหนื่อยมากๆเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่จะต้องฝ่ารถติดแล้วก็น้ำท่วมนะคะสำหรับร้านที่เราจะไปวันนี้นะคะเขาอยู่บริเวณท่าเรือปากเกร็ดค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวัดสนามเหนือสำหรับเจ้าถิ่นเนี่ยที่อยู่ละแวกนั้นน่ะน่าจะพอเดากันได้เนอะว่าพี่ก้อยจะไปร้านอะไรแต่ตอนนี้พี่ก้อยยังไม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะแวะมาที่ปั๊มปตท.ในเมืองทองธานีก่อนค่ะอยากจะบอกทุกคนเลยค่ะว่ามีผู้สนับสนุนแล้วค่ะเป็นร้านแว่นตาไอแวร์นะคะเขาโทรมาบอกพี่ก้อยว่าเขาจะเป็นสปอนเซอร์แว่นตาให้พี่ก้อย1อันดีใจมากๆเลยค่ะไม่ได้ตัดแว่นใหม่มานานมากแล้วนะคะจริงๆอยากจะได้อันใหม่อยู่นะคะแต่ว่าเวลาไปร้านแว่นทีไรจะมีความกังวลเรื่องราคาจริงๆลุ้นทุกทีว่าไออันที่เราเลือกเนี่ยมันจะราคาสูงแตะหลักหมื่นหรือเปล่าเนอะพอมาที่ร้านแว่นไอแวร์นี่นะเขาว่าจะติดป้ายแบ่งราคาไว้ชัดเจนมากๆเลยค่ะกรอบเริ่มต้นเขาว่าถูกใจจริงๆ690บาทเองอะค่าเลนตัวเริ่มต้นของเขารวมกรอบแล้วอะให้ไปพันเดียวนะมีตังทอนกลับมาด้วยล่ะเขามีแบบแว่นให้เลือกเยอะมากๆวันที่มาตัดเนี่ยพี่ก้อยลองจนเหนื่อยเลยค่ะสุดท้ายก็ได้เจออันที่ถูกใจนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ทางร้านเขานัดให้มารับแว่นค่ะ ได้แว่นใหม่แล้วค่ะโหถูกใจมากๆเลยรับกลับไปหน้าไหมคะชอบจริงๆเลยค่ะร้านไอแวร์เนี่ยค่ะทำให้พี่ก้อยรู้เลยว่าแว่นที่ดีนะไม่จำเป็นต้องแพงเลยค่ะเดี๋ยวจะกระซิบนะคะร้านเขาบอกพี่ก้อยมาว่าเขาจะแจกแว่นฟรีให้กับทุกคนเลยค่ะกรอบแว่นฟรีให้กับทุกคนเน้นเลยนะคะทุกคนจริงๆค่ะส่วนรายละเอียดนะคะพี่ก้อยขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวไปติดตามต่อในคลิปได้เลยนะคะพี่ก้อยจะบอกไว้ในนั้นว่าทำยังไงจะได้แว่นฟรีนะคะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วไปกินกันเลยค่ะชอบมากตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านแล้วค่ะกับเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวทักทายเลยดีกว่าค่ะก้อยนะคะครับค่ะพี่ชื่ออะไรจ๊ะเน่งครับพี่เน่งค่ะเจ้าของร้านอะไรคะเน่งรถเยี่ยมปากเกร็ดครับเน่งรถเยี่ยมปากเกร็ดตรงนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรนะคะพี่เน่งบอกทางนิดนึงค่ะหน้าวัดสนามเหนือทางที่จะลงเรือไปเกาะเกร็ดไปเที่ยวเกาะเกร็ดนะครับก็ต้องจอดรถบริเวณในวัดนี่แหละครับแล้วก็ร้านเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าพี่ก้อยเนี่ยคือวัดแล้วค่ะคือข้ามฝั่งมานิดเดียวเองก็ถึงร้านเลยนะคะร้านจะเป็นร้านหัวมุมนะคะพี่เน่งเปิดร้านปิดร้านกี่โมงคะก็7โมงเช้าแล้วก็ประมาณ3โมงเย็นครับ7โมงเช้าถึงบ่าย3ครับค่ะมีวันหยุดไหมคะพี่หยุดเสาร์อาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับแล้วพี่เน่งเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เกือบ40ปีนะฮะนานเนอะอยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่ครับคือพี่เน่งเป็นคนนนท์แต่เกิดเลยเป็นคนตรงนี้แหละครับเกิดที่นี่นะครับปากเกร็ดนี่นะครับค่ะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีกระดาษแปะป้ายตามเสาไฟไว้เนี่ยแปะป้ายตามเสาไฟจนถึงปากซอยเลยแล้วก็วิธีดั้งเดิมครับมีทุนอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทแล้วเราต้องลงทุนทุกอย่างเลยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยวันแรกเนี่ยเหลือเงินทอนอยู่ประมาณ 3,000 บาทลงทุนแล้วเราคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเราขายแล้วเราไม่ผ่านเนี่ยแล้ววันต่อไปเราจะทำยังไงปรากฏว่าวันนั้นผ่านครับก็ทุกค้าตอบรับดีมากใช่เริ่มขายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันจนมาถึงเวลานี้ค่ะขายอะไรบ้างเมนูที่ร้านเริ่มต้นชีวิตเนี่ยเริ่มต้นมาจากข้าวมันไก่กับข้าวเนื้ออบขายไปสักพักนึงปรากฏว่าเนื้อเนี่ยเป็นโรคเป็นแอนแทรกเนื้อวัวเนี่ยคนไม่ทานพอหลังจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นหมูเปลี่ยนได้ไม่นานปรากฏว่าหมูก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเริ่มต้นทำซี่โครงหมูทำซี่โครงหมูเราจะใช้ซี่โครงหมูอ่อนเริ่มต้นสมัยก่อนเนี่ยทำข้าวซี่โครงหมูอ่อนเนี่ยวันนึงประมาณ5โลปัจจุบันเนี่ยประมาณวันประมาณ50โลเป็นอย่างน้อยแค่1เมนูก็คือ50โลแล้วใช่ครับคือพี่เน่งไปซื้อสูตรมาจากไหนคะเปล่าครับเป็นสูตรของคุณแม่คุณแม่ก็จะมีตำราแล้วเราก็เอามาปรับปรุงคุณแม่จะมีแต่เครื่องเทศเครื่องเทศเป็นเครื่องเทศของไทยแล้วเราก็มาแอพพลายเอามาใส่เครื่องยาจีนเข้าไปจะเห็นเหมือนกับว่าเป็นใส
เอ็นใสๆอยู่ในเนื้อในเนื้อเลยครับพอเขี่ยก็หลุดแล้วอย่างนั้นเลยครับกระดูกที่เป็นซี่โครงอ่อนนะฮะกินได้ทั้งชิ้นเลยครับแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยเราจะใช้น้ำจิ้มแบบซีฟู้ดแต่เราเน้นมะนาวสดๆจะไม่ออกเค็มจนเกินจะไม่ออกหวานจนเกินคือเมื่อราดเข้าซี่โครงหมูไปแล้วรสชาติจะกลมกล่อมครับซี่โครงเนี่ยตุ๋นนานไหมคะซี่โครงหมูเนี่ยทำวันนี้แล้วถึงจะขายพรุ่งนี้อ๋อวันนึงเลยเคยคิดจะเอาตำราออกมาตีพิมพ์ขายไหมคะไม่ครับไม่ครับเคยมีหลายคนมาขอสูตรไปคือผมคิดว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ลองมาสัมผัสแบบนี้ดูแล้วเนี่ยผมว่าไม่สามารถที่จะทำได้อ๋อเอาเป็นเล่มไปก็ไม่ได้ไม่ได้คือต้องมาคลุกคลีใช่ครับใช่ครับจากเริ่มต้นชีวิตมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมาเลยบ้านเราต้องอยู่บ้านเช่ายังมีหนี้สินอยู่เยอะแล้วทีนี้ปรากฏว่าแม่เนี่ยเขาไม่มีคนช่วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนี้สินทั้งบ้านเยอะต้องหิ้วหม้อใบหนึ่งตะกร้าใบขึ้น2แถวเพราะว่าเราไปขายข้าวมันไก่แล้วเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะแล้วเราก็อายนะเพราะว่าอายเพราะว่าเห็นบางคนเขาแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆแล้วเขาก็มองเราว่าเราเนี่ยเหมือนกับแบบโลโซไปแล้วนั่งบน2แถวคิดอย่างเดียวว่าวันนึงต้องเป็นของเราเราต้องทำให้ได้วันนึงต้องเป็นของเราคิดอยู่ดีทุกวันพอมาถึงตรงนี้เราก็เริ่มที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของเราจนเรามีบ้านมีบ้านเป็นของตัวเองมีที่ดินมีบ้านมีที่ดินมีบ้านมีที่ดินมีรถมีเงินมีสมบัติให้ลูกตัวสามารถที่ส่งให้ลูกเรียนจบได้อย่างสบายๆค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ก้อยจะไม่ทำ YouTube แล้วขอสูตรขายหมูอบดีกว่าการเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แบบว่าเรียกได้ว่าใกล้ใกล้ริมฝั่งน้ำเลยอ่ะมีความผูกพันกับสายน้ำไหมคะครับครับสมัยก่อนก็เวลาเด็กๆก็จะเล่นน้ำเล่นน้ำอยู่แถวเนี้ยแล้วก็มีเรือคนส่งสินค้ามาแล้วเราก็ว่ายน้ำไปเกาะเรือ มีแพที่เขาล่องซุงจากทางเหนือล่องใต้เราก็ไปขึ้นไปวิ่งเล่นบนซุงกันอ่ะแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วมาแล้วนะคะโอ้โหเหมือนเดิมค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากมันน่ากินทุกเมนูเลยนะคะก็เลยต้องสั่งเยอะเลยนะคะดูดิแต่จานหลักของพี่ก้อยนะคะก็จะเป็นข้าวหมูอบจานนี้นะคะเข้ามากินได้เลยค่ะ1อิ่ม60บาทง่ายๆเลยสบายๆขอดมกลิ่นตามระเบียบหอมซีอิ๊วหอมหมูอบเดี๋ยวมาดูนะว่าความเปื่อยของซี่โครงหมูอะมันจะเป็นยังไงนะคะพี่ก้อยเฉาะให้ดูนี่ดูร้อนร้อนจริงด้วยเพราะว่าเขาจะใช้ซี่โครงอ่อนอย่างที่ตะกี้เราคุยมาเนอะชิมเลยชิ้นนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสั่งจานพิเศษมาแล้วไม่ต้องกลัวหมดเปื่อยสุดๆมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยโหร้อนๆอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวขอราดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะรสของหมูอบเขาอ่ะจะเป็นรสแบบกลมกล่อมกลางๆนะคะพอราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปอ่ะมันดีเลยอ่ะเดี๋ยวขอกินเอ็นเล่นหน่อยนะคะดูดิใสๆสวยๆเลยอ่ะใครชอบเอ็นนี่เช็ดน้ำลายเลยนะอร่อยจังเหมือนกินเยลลี่แต่มันจะมีความกรุบๆ กว่าไม่เหลือเศษเลยกืนลงไปได้เลยมาเลยค่ะเบรกเข้าด้วยน้ำซุปนะคะนิดนึงน้ำซุปข้าวมันไก่อ่ะค่ะแล้วเหรอหุ้ยนี่มันใส่มะนาวดองด้วยเหรอโหเชงๆสดชื่นชอบอันนี้สั่งแบบเป็นกับนะคะเยอะมากเลย150รู้สึกว่าถูกมากเลยเพราะว่าซี่โครงหมูอ่ะแบบล้นๆเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะแบ่งกันกินกับตะก้องนะคะจริงๆอ่ะถ้าใครอยากจะกินข้าวมันกับซี่โครงหมูอบก็ระบุเขาได้นะคะแต่อันเนี้ยขอเป็นข้าวหอมมะลิปกติธรรมดาค่ะแต่คิดว่าถ้าเป็นข้าวมันก็น่าจะอร่อยเนอะชอบในส่วนของหมูที่เขามีความติดเอ็นของเขานิดนึงอะค่ะอร่อยมากจริงอ่อนๆเลยกระดูกเขาทั้งหอมทั้งเปื่อยเลยอร่อยอะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่เป็นต้นตำรับซิกเนเจอร์ดั้งเดิมของเขาเลยนะคะตั้งแต่รุ่นคุณแม่ของพี่เหน่งเลยก็คือเนื้ออบกับข้าวมันไก่ใครสายเนื้อต้องลองเลยนะร้านนี้นะคะเขามีหลายส่วนให้เลือกนะแต่วันนี้ เราเลือกส่วนที่เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อย้อยมาเนื้อส่วนสะโพกซึ่งเขาจะมีความเป็นเส้นๆเหนียวหนึบอะไรประมาณนี้นะคะต้องใช้การเคี้ยวสักพักหนึ่งนะคะคือน้ำราดคือดีเลยอะรสชาติแบบอร่อย
เดี๋ยวเรามาลองกินข้าวมันไก่ดูนะคะสั่งเป็นกับมานะคะจานนี้150แล้วก็มีข้าวเปล่า1จานข้าวมันนะลักษณะไก่เขาดูฉ่ำๆดีนะคะชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะชุ่มฉ่ำจุ๊ยซี่มากหนังอร่อยโอเคเลยนะไม่น่าคนชมกันได้หรือเหมือนไปฟู้ดคอร์ทเลยอ่ะได้ครบหมดพี่อ้อยชอบอันนี้เลยน้ำซุปเขาอะอร่อยแอบถามเขาว่าใส่มะนาวดองใช่ไหมเขาบอกใช่งั้นเดี๋ยวเราลองกินเกาเหลาเกาเหลาไม่จบสักทีดูดิชามเขาลึกไปหน่อยนะเราว่าอันนี้เกาเหลาเนื้อหรือหมูจะต้องเนื้อเหรอคะขอคลุกหน่อยนะยังไม่ปรุงนะคะเนื้อในนี้มีอะไรบ้างอะพี่ติ๋มมีทุกอย่างเดี๋ยวกินไม่หมดทุกอย่างแน่นอนเลยมาลองชิมเนื้อตุ๋นก่อนดีกว่านะคะมีซอสแท็กเอาเลยนะหูน้ำซุปอร่อยน้ำซุปดีน้ำซุปดีแล้วสดค่ะทำไมมันนุ่มจังเลยเนื้อสดอุ้ยอร่อยอ่ะผ้าคีริ้วโอ้อันนี้แบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะเราว่าอร่อยแล้วนะน้ำซุปหวานๆอุ้ยเราชอบอ่ะตั้งแต่กินอาหารมาเนี่ยเมนูเดียวกันนะเราก็รู้สึกว่าในแต่ละร้านอ่ะเขาจะทำรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเนอะข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือข้าวหมูอบข้าวไก่อบอะไรอย่างเงี้ยกินมาหลายร้านแล้วอะแต่ทำไมรสชาติมันแตกต่างเลยพี่ก้อยก็คิดว่ามันก็เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของคนทำนั่นแหละค่ะมันเป็นสูตรจากชีวิตของเขาเขาใส่ตัวเขาเองลงไปในเมนูนั้นๆ นะคะมันก็เลยมีความแตกต่างอาหารน่ะพอมันอยู่ท้องที่หนึ่งมันก็จะรสชาติอย่างหนึ่งเนอะคือปรุงตามอุปนิสัยของคนท้องถิ่นนั้นๆนะคะพอไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งมันก็จะมีรสชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะมันคือกำไรชีวิตของคนที่ได้ไปชิมเลยจริงๆค่ะถ้าใครอยากจะรู้อ่ะต้องมาชิมด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าร้านนี้เท่าที่เห็นแล้วเนี่ยเหมือนเป็นฟู้ดคอร์ทท้องถิ่นดีๆนี่เองเลยค่ะมาร้านนี้ได้กินหลากหลายสไตล์เลยนะคะทั้งข้าวมันไก่ข้าวหมูอบเนื้ออบก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก็มีนะคะแถมด้วยขนมเดี๋ยวจะต้องกินให้เกลี้ยงเลยค่ะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยใช้น้ำตาลมะพร้าวหรืออะไรไม่รู้อ่ะเขาคุยไว้ดีมากเลยใครอยากมากินมาลองกินดูแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวต่อนะคะสถานที่เที่ยวแถวนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะสุดยอดมากๆค่ะกินอิ่มแล้วเดินมาเที่ยวตรงนี้ได้เลยตรงนี้เขาเรียกว่าศาลาอเนกประสงค์เทศบาลนครปักเกร็ดนะคะด้านหลังพี่ก้อยเนี่ยจะเป็นเจดีย์เอียงอ่ะนนทบุรีนะคะสำหรับคนที่รอโปรโมชั่นแว่นตาพี่ก้อยนะเนี่ยเพิ่งรู้เลยนะว่าเลนส์ของพี่ก้อยเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิแสงเลยนะคะร้าน Eyewear นะคะเขามีโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าที่ดูพี่ก้อยอยู่นะคะอ่านเลยละกันค่ะจำไม่ได้เขาบอกว่าเพียงแค่แจ้งพนักงานนะคะว่ามาจากช่องพี่ก้อย Foodie Girl นะคะก็รับไปเลยกรอบแว่นมูลค่า690บาทเมื่อซื้อเลนที่ร้านราคาใดๆก็ได้นะคะเอาเลนแบบพี่ก้อยก็ได้นะคะคือถ้าใครที่อยากซื้อออนไลน์ก็ทักไปได้เลยค่ะในลิงก์ Facebook หรือว่าใน LINE ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ก้อยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะดูสิแว่นสวยจริงๆนะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่าพอโดนแดดจัดๆนะไม่ร้อนเลยแล้วแถมเก๋อีกด้วยนะสีมันนะคะก็ฝากช่วยกันทำ3ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะคะคือกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งกิ๊งๆไว้นะถ้าดูจบแล้วทักทายกันหน่อยนะคะว่าอยากจะมาเที่ยวไหมเนาะงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ